สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องคุณแม่ทองมาพาเพลินนะคะมื้อนี้จะพาพี่พาน้องไปเมืองมีโบสถ์น้อยอยู่2หม่องนะคะพี่น้องอันนี้หม่องที่1ก่อนนะคะหม่องนี้ก็จะใหญ่แน่จักหน่อยนะคะอยู่ในหมู่บ้านในหุบเขาออกไปไกลๆเติบนะคะไปเที่ยวจะพาพี่พาน้องไปเที่ยวชมธรรมชาตินะคะกับบ้านหินเก่าๆแล้วก็โบสถ์ที่เป็นใส่กระจกสมัยเก่านะกระจกสีงามๆในข้างในอันนี้พระพีพระน้องเมืองข้างนอกเมืองก่อนนะคะเนี่ยรอบๆโบสถ์นะคะโบสถ์น้อยนี่นะคะพี่น้องข้างในเนี่ยก็จะเป็นหลงโลกนะคะสว่างดีนะคะนี่สถาปนิกสมัยก่อนออกแบบงามๆนะคะกระทัดรัดดีนะคะสมกับหมู่บ้านหน่อยๆนะคะนะคะสว่างจากกระจกข้างนอกสะท้อนมาข้างในภาพก็คมชัดสวยนะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่พันยูออกมาข้างนอกเมืองนะคะพี่น้องเมืองต้นสนพันนี่อีกนะคะนี่อีกหมู่บ้านหนึ่งจะบ่มีใบนะคะเป็นดอกไม้ยาวๆนะคะก็บ่เข้าใจกันว่ามันซื้อจังไหนนะคะท้ายก็จะย้อนแสงจักหน่อยนะคะพี่น้องอันนี้ก็หมู่บ้านหินอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะอันนี้จะไปเมืองอีกโบสถ์ที่2นะคะอันนี้น้อยอีหลีนะคะโบสถ์ตัวน้อยอันนี้นี่นะคะบริเวณใกล้ๆนะคะก็มีบ้านคนอาศัยอยู่คือเก่าอยู่กับธรรมชาตินะคะนี่ล่ะค่ะโบสถ์ตัวนี้น้อยๆแต่ว่ามีสิ่งที่มีคุณค่าทางใจอยู่ในนี้นะคะป้าพี่น้องเขาไปเมืองน้ำกันเลยนะคะโบสถ์มันจะเป็นใหม่สมัยเก่าอยู่นะคะพี่น้องมีอายุเป็นร้อยกว่าปีนะคะโบสถ์หลังนี้แต่ว่ามีเป็นกองหนึ่งนี่กองที่เพิ่นเชิญอันคัมภีร์โบราณมากนะคะทั้งนี้เพิ่นนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกนะคะพี่น้องอันนี้เพิ่นจะพากันมาชมหอหนังสือคัมภีร์ของเพิ่นนะคะพี่น้องเป็นท้องนะคะนี่แล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นฟาร์มเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะคะถาดออกมานะคะนี่อยู่ในภูเขาที่เงียบๆนะคะอากาศก็ดีนะคะวิวธรรมชาติก็ดีนะคะภาพวิดีโอนี่นะคะถ่ายก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะคะถ่ายช่วงเดือนกันยายนนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะและเป็นกำลังใจให้ช่องคุณแม่ทองมาพาเพลินนะคะและก็แฟนเพจช่องคุณแม่ทองมาพาเพลินนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กัน